โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยนะขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในเกมเอาวีนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรมาใหม่กันสำหรับอันนี้เป็น Warrior Pass 30เนาะเราทำไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะสำหรับรีวิว Warrior Pass เนาะโอเคถ้างั้นพร้อมเราไปดูกันเลยว่ามีกิจกรรมอะไรกันโอเคสำหรับกิจกรรมในเกมเอาวันนี้เป็นกล่องแจ็คพอตสกินเทวานาทและยอนยกเซตเนาะลุ้นรับแจ็คพอตสกินเทวานาททั้งหมด7สกินไปเลยเยอะนะต้อง7สกินแล้วก็มาพร้อมกับกล่องแจ็คพอตสกินของยอน5สกินนะใครสนใจก็มาดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้เพียง1กล่องมันจะเป็นกล่องสุ่มกล่องละ9คูปองระยะเวลากิจกรรมก็คือ5ตุลาถึง11ตุลาคมนี้เท่านั้นนะใครสนใจกิจกรรมนี้ก็คลิกเข้ามาเลยก็ได้หรือจะมาดูเรารีวิวก่อนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวนี้เรารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะครับโอเคสำหรับอันนี้ก็เป็นอยู่ในช่องเนาะเป็นคลิปในช่องเป็นการเป็นวงแหวนเวทฮาโลวีนมาแล้วโอกาสออกฟักทองค่อนข้างง่ายเลยอะถ้าเท่าที่ไปดูมานะเนี่ยหลายคนบอกกันก็ใครสนใจอยากรีวิวก็มาดูในช่องได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวปึ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันก่อนละกันนะอยู่ไหนนี่ไงรุ่นรับแจ็คพอตสกินเทวานาทไหนเขาดูตรงนี้ก่อนว่ามีป่ะไม่มีนะแสดงว่าเป็นแค่กล่องสุ่มไม่มีแลกเหมือนกิจกรรมอื่นเอมีไหมไม่มีหืออันนี้เป็นอ๋อแค่7วันเหรอโอเคอ่าฮะอีกนิดหนึ่งก็จะได้ละโอเคก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีเนาะแสดงว่าก็มีจะสุ่มในร้านค้าเดี๋ยวไปดูอ้าวขอโทษกดผิดหน่อยโอเคอันนี้ก็มาดูของเทลเนาะเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อลุ้นรับแจ็คพอตสกินเทวานาสกินถาวรทั้ง7สกินเนาะแล้วก็มีชิ้นส่วนฮีโร่สกินแล้วก็เพชรแล้วก็มาที่โอกาสการออกเนาะแจ็คพอตหรือสกินถาวรโอกาสออกที่ 2.71% 2% เกือบ3เนาะแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่สกินอยู่ที่ 40% เพชรอยู่ที่ 57.29%ดูจากอัตราการออกก็น่าจะออกสกินกับแจ็คพอตยากอยู่เนาะซึ่งก็ไม่เคยได้มาก่อนเลยนะโอเคมาดูที่รูปไก่เนาะก็เป็นเทวานาแจ็คพอตเทวานาทเนาะแจ็คพอตสกินเทวานาทเปิดเพื่อรุ่นรับสกินถาวรทั้ง7สกินของเทวานะแล้วก็มีอันนี้ Love Swan Cupid Message Kingdom Guardian แล้วก็มีTrue Spirit เนาะแล้วก็ Rose Party Navy Combat แล้วก็ Woodland ก็ทั้งหมด7สกินเนาะที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชร10เม็ดแล้วก็เพชร20เม็ดโอเคก็เหมือนกิจกรรมอื่นๆเนาะก็มีอันนี้ก็ซึ่งเป็นโอกาสออกที่เราจะได้อันเยอะอยู่แล้วก็คิดแล้วว่าน่าจะเกลือซื้อได้สูงสุด100ชิ้นก็900คูปองนะใครสนใจก็ลองดูเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มสัก10กล่องละกันเนาะโอเคเดี๋ยวปึ๊บโอเคมาดูความเกลือกันหรือไม่เกลืออาจจะได้สกินก็ได้นะ 2% เนี่ยโอเคมาโอเคก็เกลือตามที่คิดนะโอ้ยไม่เป็นไรอ่านไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในกล่องสกินของเทลอ่ะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกัน I've got my heart set on you The universe unfolds around meAge is but a number. The universe
universe unfolds around me. I will see my destiny to the end. The universe unfolds around me. Age is but a number. โอเคหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินของเทวานาทเนาะสกินของโรสปาร์ตี้ดูก่อนเผื่อช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนแต่ละคนในการว่าจะมาสุ่มกิจกรรมนี้หรือเปล่านะโอเคให้เราไปดูกันแต่เท่าที่ดูก็เทลสกินนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะใครสนใจก็มาได้สำหรับกิจกรรมนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคเดี๋ยวอัพก่อนอึบๆโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูที่ท่าวาร์ปก่อนแล้วกันเนาะหรือแต่ชุดค่อนข้างโอเคแล้วนะแต่ว่ามันสวยๆอยู่โอเคถ้าวาร์ปก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกิลต่างๆกันเนาะเริ่มที่สกิลหนึ่งก็น่าจะสกิลน่าจะเหมือนเดิมเนาะเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆโอเคนี่เนี่ยนี่เดี๋ยวอันติเลยลองอันติเดี๋ยวก่อนโอเคก็เหมือนเดิมเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับสกินของเทลสกินนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันโอเคครับตอนนี้ก็เป็นสกิลอีกอันนึงสกินที่2ของเทลที่เรามีเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวสกินนี้ทุกคนดูกันเป็น Navi Combat เนาะมามาดูกันเดี๋ยวเราว่าอันเนี้ยสกินเนี่ยจะไปในทางเท่นิดนึงนะนั่นไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแค่ชุดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูสกิลอีกทีโอเคขออัพแล้วแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูท่าวาร์ปก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าวาร์ปก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูที่สกิลต่างๆแล้วกันมาดูที่สกิลแรกกันเดี๋ยวไม่มีสัตว์ตัวเลยโอเคมาลองดูนี่สกิล2สกิล1ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ปกติเลยอะว้าวอีกนิดนึงเองอ้าว โอ้ยเสียดายจังไม่เป็นไรโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาให้ไปเลยนี่ไงโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้เราก็เปลี่ยนแค่ชุดเนาะแล้วก็ส่วนสกินต่างๆก็สกิลต่างๆก็เหมือนเดิมสกินก็แค่เปลี่ยนชุดโอเคไปไปดูสกินต่อไปกันโอเคต่อมาก็เป็นสกินที่3ที่เรามีเนาะโอเคมาเรามาดูกันว่าสกินตัวนี้เป็นไงนะแต่เดาว่าน่าจะเปลี่ยนแค่ชุดเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะสกินที่ถ่านมาเราก็มีแค่แบบมันเปลี่ยนชุดเฉยๆแต่ว่าสกิลเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมาพิสูจน์ดูแล้วกันนี่ก็จำไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูท่าวาร์ปก่อนอึบๆโอเคเดี๋ยวขอดูท่าวาร์ปก่อนโอเคท่าวาร์ปก็มีอะไรพิเศษเนาะก็ยืนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปดูพวกสกิลต่างๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวมาลองกันตัวนี้ชุดก็เราชอบ2ชุดก่อนหน้านี้มากกว่าชุดนี้เราสุกเฉยๆเนาะเหมือนใบตองเลยอะคิดเองว่านี่โอเคก็เท่าที่ดูก็เปลี่ยนแค่ชุดเนาะสกิลต่างๆก็แทบไม่เหมือนเดิมโอเคครับสำหรับของเทลก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพอไปดูกล่องสุ่มของยอนบ้างแล้วกันโอเคถ้างั้นไปกันเลยโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มสกินของยอนเนาะเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อลุ้นรับแจ็คพอตสกินยอนสกินถาวรมีทั้งหมด5สกินแล้วก็มีชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรโอกาสออกแจ็คพอตหรือสกินถาวรมีโอกาสออกที่ 2.81% ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินอยู่ที่ 40% เพชรมีโอกาสออกอยู่ที่ 57.19%ก็น่าจะออกชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินหรือเพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเลยเนาะไม่รู้จะหวังออกสกินได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามีโอกาสออกสกินไหมเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็เริ่มจากที่เป็นไก่เนาะก็จะเป็นแจ็คพอตสกินยอน
เปิดเพื่อรับสกินถาวร5ตัวของยอนน้องก็ทั้ง5สกินนี้เลยแล้วก็มีสกินทั้ง5ของยอนก็มีตรีโกณมิติวินเทอร์ปาร์ตี้หน่วยสว่านแล้วก็ราศีแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นมิดไนท์เนาะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชร10เม็ดแล้วก็เพชร20เม็ดโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีสกินอะไรกันบ้างป่ะ I am the sun god my bow shall bring justice my bow shall bring justice and the sun god I am the sun god The sun shall vanquish darkness โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาสุ่มกันต่อแล้วกันเนาะก็สามารถสุ่มได้100กล่องเนาะใน1ครั้งก็900คูปองเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มสัก10กล่องแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สกินอะไรกันไหมนะ เสียไป90คูปองได้มา10กล่องดูซิว่าจะได้สกินไหมแต่โอกาสออกสกินมันยากเลยอ่ะ 2.81% โหได้ไหมได้แล้วไหมได้ด้วยโอเคได้สกินนี้เนาะอันนี้รู้สึกสกินมันเท่จังเลยเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนสกิลหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองในเกมดูแล้วกันโอเคไหนมาดูซิว่าได้อะไรอีกไหมก็ได้ของเกลือเนาะพวกเพชรกับชิ้นส่วนทั่วไปโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาลองสกินต่างๆของยอนที่เรามีทุกคนดูกันนะครับเผื่อเป็นช่วยตัวช่วยในการตัดสินใจจะเล่นดีไหมกับกล่องนี้เรามาเริ่มกันที่สกินของยอนเป็นสกินมิดไนท์ของยอนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่อารมณ์เหมือนนินจาเลยสุดเนี่ย ให้รู้คิดไปเองกันเดี๋ยวไปดูกันลองดูนะเดี๋ยวก็รู้สึกว่าก็โอเคนะแต่นี่ก็ไม่ได้เล่นยอนมาสักพักหนึ่งแล้ว ดูฮะเดี๋ยวลองอัปเกรดก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวขอดูท่าวาร์ปก่อนด้าวาบก็ไม่มีอะไรเนาะก็ยืนเฉยๆยืนถือธนูไปงั้นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูพวกสกิลต่างๆแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เนี่ยยังไม่มีใครมาโอเคมาเฮ้ยนี่เนี่ยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ชุดเหมือนเดิมต้องก็รู้สึกเฉยๆกับสกินนี้นะเดี๋ยวไปดูสกินอีกว่าปุ่งโอเคสำหรับสกินนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูอีกสกินหนึ่งกันโอเคสำหรับสกินนี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วมารีวิวทุกคนดูกันนะว่าสกินนี้เป็นไงบ้างแต่เราว่าชุดนี้เท่มากเลยนะไม่รู้คิดเป็นคนเท่จริงๆนะสำหรับย้อนสกินเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปลองในเกมกันแล้วกันเนาะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแค่ชุดหรือเปล่าโอเคแป๊บนึงนะโอเคได้แล้วเดี๋ยวอัปเกรดนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูท่าวาร์ปกันนะฮึบเย ดูท่าวาร์ปนี่เนี่ยก็ไม่มีอะไรเนาะสำหรับท่าวาร์ปเดี๋ยวไปดูสกิลต่างๆแล้วกันแต่ชุดก็สวยชอบแอบชอบชุดนี้มากกว่าชุดเมื่อกี้อีกเนาะดูเท่กว่าเยอะเลยอ่ะโอเคดูปึ้งปังยาก็ไม่มีอะไรเนาะก็ธรรมดาก็โอเคแหละสำหรับชุดถ้าแบบจะเอาแค่ชุดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยนะสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ